อดจริงจริงๆนะที่รักจ้าทุกคืนทุกวันใจพี่มันโอ้ที่รักจ้าสักนิดสักคนรักข้ามกำแพงอุดมการข้ามลูกกงนะครับป๋าแหบเสียงไม่ได้แหบเหมือนชื่อและก็เป็นประชาชนที่ส่งน้ำจิตน้ำใจไปถึงพี่สุรชัยแซ่ด่านไปถึงพี่น้องของเราทุกท่านที่อยู่หลังกำแพงคุกนะครับขอเสียงปรบมือกับป๋าแหบจากไผ่แดงหนองแขม52ครับครับอันนี้ก็ขอประกาศนะครับแท็กซี่หมายเลขทะเบียนมอม้าคอควาย9559มอม้าคอควาย9559โปรดไปที่รถของท่านด้วยครับอย่างเร่งด่วนนะครับครับแล้วก็นะฮะในส่วนของปฏิญาณสารนะฮะก็ยังมีแรงสนับสนุนมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมของขบเคี้ยวต่างๆนะครับและตอนนี้อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งได้มีสนับสนุนการเคลื่อนไหวเรื่องนักโทษการเมืองมาโดยตลอดแต่ท่านสนับสนุนในฐานะที่เป็นเสบียงกลั่งนะครับเราขอเชิญคุณกล่องข้าวเหนียวครับวันนี้นำน้ำมาเลี้ยงดูพี่น้องของเราที่เรือนจำครับขอเสียงปรบมือครับจะมามอบให้อาจารย์หวานด้วยตัวเองครับครับบอกว่าคุณกล่องข้าวเหนียวนะคะเป็นผู้ที่ได้นำน้ำมาดูแลพี่น้องของเราที่ปฏิญญาหน้าศาลอย่างต่อเนื่องมานับปีแล้วนะคะเพราะว่าพี่น้องคะเราอยู่กันที่บริเวณทางเท้านั้นร้อนจริงๆนะคะได้น้ำดื่มพีจากคุณกล่องข้าวเหนียวเป็นประจำทุกสัปดาห์ปรบมือดังๆค่ะเราอยู่กันมาได้ด้วยแรงสนับสนุนแบบนี้นะคะกล่องข้าวเหนียวมีอะไรกล่าวสั้นๆเรียกร้องให้ปล่อยนักโทษการเมืองหน่อยขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณพี่น้องเราจริงๆแล้วความรักความผูกพันนะครับในการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะทุกคนทุกกลุ่มนะฮะก็มีพลังในการที่จะต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้พี่น้องของเรานะฮะกลุ่มนึงที่รู้จักกันมานานนะฮะอาจารย์หวานนะครับแล้วก็อาจารย์ตุ้มแล้วก็ทีมงานของที่ไม้หนึ่งนะครับที่เรารู้จักกันในนามที่ขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ไปปราศัยในงานกิจกรรมต่างๆที่เราจัดที่ในนามของวิทยุชุมชนหลายๆเวทีนะฮะวันนี้เมื่ออาจารย์ขับเคลื่อนมานะฮะในการที่จะมาทำกลุ่มปฏิญาณสารผมเองก็ไม่ละเลยที่จะดูแลกันในส่วนที่เราจะทำได้นะครับกำลังใจและการดูแลกันในเรื่องนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนเป็นการช่วยกันหมุนวงล้อแห่งประชาธิปไตยเช่นเดียวกันวันนี้เรามาเคาน์ดาวน์กันที่นี่เราจะมาเรียกร้องให้ปล่อยพี่น้องของเราที่ถูกกล่าวหายังไม่มีความผิดเราจะร่วมแรงร่วมใจกันให้กำลังใจและต่อสู้ร่วมกับกลุ่มปฏิญาณสารตลอดไปนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับครับพี่น้องปีใหม่นี้ขอ 10,000 รายชื่อ 10,000 คนได้ไหมครับค่ะต้องเตรียมพร้อมนะครับขอจากวิทยุชุมชน 10,000 คนได้ไหมคะยืนยันหน่อยครับตอนนี้กลุ่มวิทยุชุมชนในนามของกวป.นะฮะในนามของกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับตอนนี้ร่วม20คลื่นแล้วที่เราจัดกันขึ้นมานะครับแล้วก็ร่วมกลุ่มกันขึ้นมานะครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนกลุ่มปริญญาหน้าสารครับพี่น้อง 10,000 ชื่อไม่มีปัญหาครับขอเสียงตบมือดังครับขอบคุณครับครับปีใหม่เราจะนัดกันนะครับวันใดที่ไหนเมื่อไรฝ่ายประชาธิปไตยพร้อมแล้วนะครับที่จะปลดปล่อยพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำด้วยชื่อและมือของเราเองหากรัฐบาลยังปล่อยให้เนิ่นช้าก็ไม่อยากที่จะให้ความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนที่ยังยืนหยัดอยู่บนแนวทางสันติวิธีตามช่องทางตามกฎหมาย
แปลเป็นรูปแบบอย่างอื่นนะครับ10,000ชื่อพร้อมไหมครับประชาชน10,000คนที่จะปลดปล่อยพี่น้องของเราสู่เสรีภาพครับและนี่ครับค่ะคุณแม่หนึ่งนะอย่างที่เรียนนะคะว่าหัวใจของเราเนี่ยค่ะได้ดึงดูดนะคะพี่น้องนะคะน้ำใจจากพี่น้องมาเพิ่มอีกแล้วนะคะแดงลาดกระบังนำข้าวต้มหม้อใหญ่มาตรงนี้แล้วค่ะพี่น้องอยู่กันทั้งคืนเลยนะยันสว่างยังได้เลยใช่ไหมวันนี้นะคะแล้วก็คุณฟ้าแดงบางพลีค่ะนำไอศกรีมมาหนึ่งถังใหญ่ค่ะนะคะพี่น้องของเรานะคะนี่คือท่านที่ไปช่วยดูแลนักโทษการเมืองอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้เรามารวมจิตรวมใจกันค่ะนะคะรอฟังสัญญาณนะคะปลายเดือนนี้ต้องไปนัดเจอกันให้ได้10,000คนใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้าดำเนินการต่อไปนะครับประกาศคนหายครับคุณอ้วนมือกลองวงไฟเย็นมาที่เวทีได้แล้วนะครับมากระทำหน้าที่มาปฏิบัติภารกิจรับใช้ประชาชนนะครับนักรบศิลปวัฒนธรรมอย่าถอยจากแนวรบครับคุณอ้วนมาได้ด่วนนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หมดการรับผิดชอบในส่วนของเวทีของปฏิญาณาสารแล้วนะฮะแต่ชาวปฏิญาณาสารยังอยู่ร่วมส่งแรงใจถึงพี่สุรชัยและสหายในเรือนจำด้วยต่อไปนะครับห่วงเวลาต่อไปนี้เราจะส่งไม้ต่อให้พิธีกรหญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งในกระบวนการต่อสู้หลังจากรัฐประหาร19กันยา2549จะเห็นว่าหญิงผู้นี้นักสู้ผู้นี้ท่านผู้นี้ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลมากับกระบวนการต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นท่านสู้เคียงข้างกับนักสู้ของเราหลายท่านซึ่งในจำนวนนั้นก็ได้มีอันที่จะต้องถูกริดรอนช่วงชิงเสรีภาพไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรชัยแซ่ด่านหรือสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับครับในช่วงนี้ขอส่งผ่านหน้าที่ในส่วนบนเวทีให้กับลูกตาลกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยในเมื่อส่งผ่านแล้วถ้าลูกตาลไม่ยินเสียงดังๆมันก็ไม่ค่อยมีกำลังใจถ้าละขอเสียงคนที่อยู่หน้าเรือนจำหน่อยตะโกนคำซ้ำๆคำเดิมว่าใครฆ่าประชาชนใครฆ่าประชาชนใครฆ่าประชาชนช่วยกันส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำดังๆสุดฤทธิ์สุดเดชนะ1 2 3ใครไม่อยู่ไม่เป็นไรน้องไหวอยู่นี่ค่อยชื่นใจหน่อยไปเวทีไหนไม่มีน้องไหวนี่มันเศร้าๆถ้าใครอยากติดอกติดใจต้องเป็นเด็กอ้อๆแบบน้องไหวคน15 16เองใช่ไหมคะไหนใครถูกหวย00บ้างเนี่ยใครถูกบ้างหยอดกล่องยังใครได้ตัวหวย00มาหยอดกล่องไม่ฉะนั้นในกระเป๋าจะ00นั่นน่ะไม่ได้แช่งนะเรื่องจริงนะนี่นะคะก็ต้องขออภัยเนื่องจากว่าหนีไปปีกวิเวกนะคะแล้วก็มาช้านะคะยอมรับเลยว่าหนีไปเที่ยวเล็กน้อยถึงพอประมาณนะคะแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มาเลยนะคะพอที่นี่ตั้งลูกตาลตั้งใจไว้แล้วว่าทุกปีนะคะจะมาเข้าดาวที่นี่จะไม่ยอมไปเข้าดาวที่ไหนเด็ดขาดเลยหนีไปเที่ยวก่อนแต่ว่าในปีนี้นะคะเพื่อนเราที่ยังอยู่ในเรือนจำที่นี่ก็11คนเอาไม่ได้ถูกหวยก็หยอดโอ้โหเอาละสิวันนี้ไม่เต็มไม่เลิกเพราะว่าถ้าอันนี้เต็มเมื่อไหร่นะคะมันจะทำให้ปีหน้าเราเคลื่อนไหวได้เต็มที่นะคะ10,000คนไหวไหมไหวไม่ไหวตรงนี้ก็กว่าตรงนี้เท่าไหร่นี่ต้องเอาไหวค่ะไหวโอเคไม่มีคำตอบนะปีหน้าเรายังคงต้องเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนักโทษการเมืองอีกนะคะเราต้องเหนื่อยอีกอุ้ยเอาอีกนั่นๆปรบมือหน่อยดินั่นๆเสื้อแดงรวยนะ5 5ผ่านไป5 6มานะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่ไฟเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจไฟเย็นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ไฟเย็นแล้วก็ช่วงที่ไฟเย็นเล่นช่วงที่จะเชิญพี่น้องขึ้นมาลูกตาลได้รับเกียรติจากเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำเขาเขียนจดหมายมาถึงพวกเราข้างนอกนะคะฉบับแรกที่จะอ่านให้กับพี่น้องได้ฟังก็คือว่าแต่ยังไม่บอกว่าเป็นใครนะคะเขาต้องคดี112ต้องติดคุก13ปี9เดือนเดี๋ยวนี้เหลือประมาณ4ปีผมไม่ใช่คนไทยแต่ก็รู้ว่าประเทศจะก้าวไกลต้องมีประชาธิปไตยผมแก่แล้วไม่มีกำลังกายแต่ยังมีกำลังใจผมไม่มีความฉลาดพอที่จะทำชั่วร้ายหากแต่มีความโง่สู้เพื่อประชาธิปไตยผมไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่หากแต่เป็นเพียงลูกผู้ชายขอให้คนดีไม่สิ้นไปจากแผ่นดินไทยประเทศไทยต้องมีประชาธิปไตยขอขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมแล้วก็ให้เงินเป็นกำลังใจให้ผมเขาคนนั้นก็คือวันชัยแซ่ตันค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักโทษคดี112นะคะผมไม่มีความฉลาดพอที่จะทำชั่วหากแต่ผมมีความโง่ที่จะสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าใครจะว่ากูโง่ว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยกูก็ยอมโง่ละวะจริงไหมคนโง่มันมากกว่าคนฉลาดเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็คิดไว้ให้ดีเงินมาอีกแล้วปรบมือหน่อยนั่นเอาแล้วว่าใครถูกหวยแล้วยังไม่หยอดนะนั่น00จริงๆหยอดแล้วรีบบอกเลยหยอดแล้วนะคะก็สิ่งที่พวกเรานะคะสูญเสียไปเมื่อวันที่28นะคะนั่นคือเพื่อนเรานะคะเรารู้ไหมคะว่ามีเพื่อนเราเสียชีวิตไปอีกหนึ่งท่านรู้ไหมนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียใจไม่ว่าเขาจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลใดแต่เขาก็ต้องมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวแล้วออกมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวแต่การออกมาสู่อ้อมกอดของครอบครัวของเขานั้นออกมาในร่างที่ไร้วิญญาณเราไม่อยากเห็นแบบนี้อีกเพื่อนเราที่ยังอยู่อีก35คนนะคะเราก็หวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะเราจะร่วมด้วยช่วยกันขับเคลื่อนในการปล่อยตัวนักโทษการเมืองอย่างจริงจังสักทีใครไม่ทำพวกเราทำได้ไหมได้ไหมคะเพราะว่าณตอนนี้สิ่งที่พวกเราทำมันคนละเล็กละน้อยแต่ลองดูสิว่าคนละเล็กละน้อยเนี่ยมันสามารถเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนต่างๆนานาได้มากมายเลยแต่เราอย่าอยู่กับบ้านให้กำลังใจคนที่ทำงานเพื่อปล่อยนักโทษทางการเมืองหลายคนอาจจะใส่หน้าได้ซ้ำไปจะทำได้ยังไงขนาดตรงนั้นยังไม่ได้เลยตรงนี้ยังไม่ได้เลยตรงนั้นยังไม่ได้เลยเราอย่าถามว่าจะทำได้ยังไงมีอะไรทำไปเถอะอย่างน้อยๆเราไปไหนมาไหนคุยกันก็ปล่อยนักโทษทางการเมืองบ้างก็ยังดีไม่ใช่คุยกันแต่เรื่องละครกับเรื่องไอ้ประชาธิปัตย์ประชาธิปเตยคุยถึงมันทำไมนะเราต้องไม่ให้มันอยู่ในสายตาถูกไหมน้องไหวถูกไหมคะอาจารย์ตุ้มยังเห็นด้วยเลยเราต้องไม่ไปคุยเรื่องอื่นแล้วตอนนี้เราต้องคุยว่าเราจะทำยังไงปล่อยเพื่อนเราสู่อ้อมกอดของครอบครัวเสียทีใครฆ่าประชาชนใครฆ่าประชาชนใครสั่งขังประชาชนใครสั่งขังประชาชนรู้อยู่นี่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าไอ้เหี้ยมันจะอยู่จะเป็นจะตายจะทุกข์จะร้อนยังไงช่างหัวมันฉันต้องเอาเพื่อนฉันออกจากเรือนจำให้ได้เดี๋ยวจะมีจดหมายของอาจารย์สุรชัยมาอ่านให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะใครที่ร่ำรวยผิดปกติกรุณาระวังก้นของท่านเอาไว้มีคนจกกระเป๋าจากตูดของเขาแล้วเรียบร้อยนะในที่นี้คนที่ใส่เสื้อแดงไม่ได้หมายความว่าเป็นแดงทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะกระเป๋าของท่านกอดไว้ให้ดีๆถ้าจะหายขอให้มันหายในกล่องนี่นะหายมาอยู่ในกล่องนะถ้าใครกลัวตังในกระเป๋าตัวเองจะหายเอามาฝากในกล่องไว้นะคะวันนี้เราควรคุยกันนะคะในช่วงที่ไฟเย็นกำลังเตรียมอยู่แต่ว่ามีอีกนิดนึงเวทีนี้นะคะมันเล็ก
นะมันเล็กนักดนตรีก็เยอะนะถ้าจะเต้นเนี่ยเต้นข้างหน้าก็ดีเหมือนกันนะถ้าพังมันพังอายเขาน่ะเต้นกันจนเวทีพังนี่มันอายเขาน่ะน้องไว้อย่าโยกจนเวทีพังนะฮะเตรียมละเตรียมละได้ยินเสียงเพลงไม่ได้วันนี้เขาดาวนะคะมันก็จะมีทั้งเนื้อหาแล้วก็สาระเข้ามาพูดคุยกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไฟเย็นอยู่ในช่วงของการเตรียมนะคะจดหมายของอาจารย์สุรชัยเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังทีหลังนะคะแต่ว่าก็มีจดหมายของเพื่อนๆทุกๆคนที่อยู่ในนี้นะคะก่อนจะเข้าสู่คิวต่อไปอีกจดหมายอีกหนึ่งฉบับนะคะผมมาอยู่ที่นี่1ปีผมมาอยู่แล้ว1ปี10เดือนจะพ้นโทษในวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ.2556จะมารับเผามั้ยมาไม่มาอย่าลืมนะใครบอกมาก็มานะแล้วจะถูกหวยนะวันที่2กุมภาพันธ์2556อีกนะอีกไม่นานจนรอเขาจะพ้นโทษแล้วนะคะความรู้สึกพี่น้องเสื้อแดงไม่ทิ้งกันเลยสิ่งที่ต้องการขอให้รัฐบาลช่วยดูแลครอบครัวความเป็นอยู่การเยียวยาของคนที่ติดคุกหลังพ้นโทษขอบคุณมวลชนทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมาตลอดปีที่ผ่านมาเราทุกคนไม่ลืมบุญคุณของพี่น้องมวลชนทุกท่านตลอดไปปีใหม่ที่จะมาถึงกับผมขออวยพรให้พี่น้องมวลชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขตลอดไปสุขยิ่งยิ่งขึ้นโชคดีปีใหม่ครับนักโทษชายเสถียรรัตนวงศ์ดังๆส่งเสียงด้วยส่งเสียงด้วยจดหมายอ่านจบฉบับหนึ่งต้องส่งเสียงขอบคุณนักโทษนะคะเราเองนะอยู่ข้างนอกส่งเสียงขอบคุณนักโทษอาจจะไม่ได้ยินนะคะแต่ตอนนี้นักโทษเขียนจดหมายแต่ละคนเขียนจดหมายมาให้เรานะคะเพื่อบอกให้เราสู้ๆต่อนะคะยังมีอีกหนึ่งท่านก่อนที่จะถึงวงไฟเย็นนะคะก็ขอเสียงปรบมือให้กับคุณลิ้นไก่ย่างนปช.ยังอยู่ไหมคะอยู่ตรงนี้ไหมคุณลิ้นภรรยาลุงโอหรือเปล่าใช่ไหมฮะคุณลิ้นอยู่ตรงไหนคะคุณลิ้นไก่ย่างนปช.นะคะซึ่งเป็นภรรยาของลุงโอไก่ย่างที่เสียชีวิตไปนะคะซึ่งพี่เขาก็ได้ทำงานนะคะกับนปช.มานานแล้วเราก็ได้เห็นหน้าเขามาโดยตลอดอยู่ไหมคะยังอยู่ไหมอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ผ่านพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมอะไรเนี่ยไฟเย็นไฟเย็นอ่ะโดนลูกตาลสกัดไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันก่อนไปเล่นที่ปากช่องพอไฟเย็นมาลูกตาลก่อกองไฟเลยไฟร้อนดักไว้วันนี้รอดมาได้ยังคงเป็นไฟเย็นอยู่เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับไฟเย็นค่ะสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องหมื่นห้าเลยสตาร์ทก็หมื่นห้าแล้วเนาะบอกแสนแปดอะฮะแสนแปดอยู่ข้างบ้านด้วยใช่ไหมฮะสองแสนไปแล้วเอาให้ครบสามแสนนะมีข่าวดีบอกพี่น้องครับวันนี้ไฟเย็นครบรอบ1ปีพอดีครับใครจำได้ไหมครับปีที่แล้วครบรอบลุงสมชายป้าสมจิตพอดีเลยเพลงลุงสมชายป้าสมจิตเราเริ่มกันที่ตรงนี้นะครับตรงปีที่แล้วนะครับครบรอบ1ปีพอดีนะครับเดี๋ยวนะฮะก่อนอื่นก็จะล้มลึกกันเลยได้ไหมล่ะเอาสักหน่อยเดี๋ยวได้ครับพี่น้องนี่ก่อนชาละวันกุมพีชักก่อละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ้ยเอ้ยไอ้โตหัวดำนะมันกดกู้อยู่ในธรรมนะเอ้ยพระกูหาชักหนอนะ
จะเอ่ยพวกใจดำง่ายง่ายมันพูดเรียนประจำและเจอเลยคนไทยทุกคนจะนอนน้อย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 พวกมันออกกฎหมายจะนอนน้อย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 น้องเอ่ยเจอเอ่ยเหยียบหัวคนไทยใช่มันกักขังคนจนและเจอเอ่ยพวกใจมันจะนอนน้อย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 ชอบรัฐประหารจะนอนน้อยน้อยน้อยน้องเอ่ยเจอเอ่ยคนน่ะมันกักขังคนจนละจะเอ่ยพวกใจมันจะนอนละน้อย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 ก็พระธรรมประหารจะนอนละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ่ยจะเอ่ยยึดอำนาจประชาชนได้ได้บ้านเมืองเลยวุ่นวุ่นละเอ่ยไม่จังเรินจะนอนละน้อย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 มันสอนให้ปอเปียกยากจนนะจะได้ไม่ต้องรุนรนละเลยจะยากจนต่อไปจะนอนละน้อย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 มันสอนให้พอเพียงจะนอนละน้อยละน้อยละน้อยน้องเอ๋ยเอ๋ยให้คนไทยยากจนนะจะได้ไม่ต้องรุนรนละเลยเป็นประชาธิปไตยจะนอนละน้อย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 ถ้าเป็นประชาธิปไตยจะพวก
ต้องตะโกนกดสถานุอูดีกว่าเนาะหน้าอูหน้าอูครับสนามหลวงก็นึกถึงหน้าอูแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่คนแรกๆเลยศิลปินคนแรกๆเลยนะครับตั้งแต่19กันยาปี49นะครับเกิดรัฐประหารมีหน้าอูนะผมเห็นนะใส่เล่นกีตาร์ตัวเดียวกับไอฮาร์โมนิก้าเนาะเอาล่ะครับช่วงนี้พบกับหน้าอูเสรีชนครับสวัสดีครับสบายดีเด้อจะมาก็มาประชาชนยังรอเธออยู่เลือดของรักผู้ยังดูเป็นทางตุลาเป็นสภาเรามาจะทุกข์ร่างกายหลับอดนอนที่คุณไม่ได้กลับมาส่วนรวมต้องการการรวมเพื่อนไปเพื่อความเป็นธรรมคำประกอบยาวนาเจ้าไรทำเงินทั้งเมืองไทยก้าวต่อไปไม่มีทางมันแค่มันทำ
กอบกู้ให้ทายรู้ลัวมันแค้นมันทับมันทับตุ้มตู้ในตัวรอดตามไม่เคยเป็นห่วงคิดจะตัดน้ำลวงขอบคุณมากครับโอ้น่าสงสารเราสนามหลวงโดนขังนะครับเนาะข้อหาอะไรครับนะโอ้ข้อหา อนุญาตให้คนเสื้อแดงใช้เป็นที่ด่าเป็นที่ถูกต้องนะครับเอาอีกสักเพลงนึงครับเพลงนี้แม่ค้าขู่มานะครับถ้าไม่เล่นแล้วก็โดนกระสุนยางนะฮะโดนนักกระติกเพลงอะไรพี่โอเพลงอะไรหัวใจสีแดงครับหัวใจสีแดงครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเปลี่ยนกันบ้างครับโยนกบ้างนะครับโยกันจนกว่าจะเข้าดาวเนาะเมื่อคืนนี้เจอสารบางอย่างครับ
เสียงเลยไม่ค่อยมีแพ้สารเปล่าชนิดเมาจะ 4-5 ครับคนเดี๋ยวเปลี่ยนโยนออกบ้างนะครับพี่จี๊ดครับไอเพิ่มมอนิเตอร์ให้ผมหน่อยครับมันก็ได้ยินกีตาร์ตัวเองแล้วเนี่ยวันนี้เรามาต่อสู้นะครับเพื่อนักโทษการเมืองพี่น้องถือว่าเป็นเพื่อนร่วมรบกองของเราใช่ไหมฮะไอที่เรือนจำเนี่ยเนาะเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันไม่ไหวแล้วพี่น้องครับนี่ต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะมันไม่ไหวครับแค่สงสัยก็ติดแค่วิจารณ์ก็ติดพูดความจริงก็ติดกฎหมายที่ล้าหลังเนี่ยครับพี่น้องครับกฎหมายล้าหลังอ่ะคนเห็นต่างทางการเมืองนิดหน่อยก็จะจับติดคุกอีกแล้วมันมีกฎหมายหนึ่งนะพี่น้องนะกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมอันหนึ่งนะกฎหมายนี้ชื่อว่า112ครับพี่น้องครับมาฟังกันเลยครับ112ไม่เป็นธรรมครับใช้มากมาย
่านมาเราโดนหลอกเป็นประจำพี่น้องบอกว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนแต่ที่ผ่านมาประชาชนไม่เคยได้ใช้อำนาจเลยเอ๊ะมันยังไงกันแน่เนี่ยแล้วก็กฎหมายก็เขียนทำร้ายประชาชนนะเนี่ยละเมิดสิทธิประชาชนนะครับมาตรา3ไปดูได้ครับกฎหมายที่เขียนทำร้ายประชาชนมันไม่ใช่กฎหมายของประชาธิปไตยนะครับถ้าเป็นกฎหมายที่ประชาธิปไตยการเขียนกฎหมายต้องป้องกันประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องครับคนล้าหลังพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีพวกนี้มันล้าหลังคิดนะครับคิดแต่ถอยหลังไวไปยังค่ำนะครับคิดจะแช่แข็งบ้างละโอ้ยมันไม่ไหวครับอ้าวงั้นถ้าแช่แข็งก็แช่แล้วนะแช่แข็งพ่อกันครับเอาเลยมาฟังกันครับแช่แข็งพ่อI'm not afraid of the dark.
La
สิ่งที่ไม่น่าสนใจก่อนครับพี่น้องครับมาฟังโฆษณาพาจนกันอย่าที่ฝันหลอดนั้นท่านเห็นมันหมดมาตั้งนานนานใครเอามากระจานและแสนลำคาจริงจริงก็ถามนานอย่าที่ฝันหลอดนั้นท่านเห็นมันหมดมาตั้งนานใครเอามากระจานและแสนลำคาจริงจริงก็ถามเอ้าถึงสองทุ่มทีไรโอ้ได้เวลาไฟฟ้าปิดทีวีประหยัดไฟฟ้าปิดทีวีถูกถูกคอนโดคอนโดพี่น้องน้องลูกตาลมารออยู่มันแพงคอนโดหน่อยนะน้องลูกตาลมารออยู่คอนโดคอนโดแล้วน้องลูกตาลอยากนอนโรงพยาบาลอยากนอนโรงพยาบาลสบายดีสบายใจแม่จะไปไม่ต้องจ่ายแม่รักษาไม่ต้องจ่ายลูกสุขใจสบายดีพอดีเลยลงไปทีก็เข้าข้างหลังพอดีเลยเข้าคุกไม่ใช่เดี๋ยวก็เจอกันครับพี่น้องครับยังอยู่ยันที่ถนนนะครับก็เถิบเข้ามาหน่อยนะครับเพราะว่ารถอยู่ยันการจราจรเข้าดาวเนาะพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเจอกันไปเย็นอีกช่วงนะครับส่งเสียงขาโจหน่อยเร็วไหวไหมไหวไหมไหวไม่ไหวพี่ปุ๊กกี้แจกยาดมหน่อยสิแจกยาดมหน่อยแจกยาดมหน่อยพี่ปุ๊กกี้แจกยาดม